ไม่เป็นไรเลยครับแค่คุณลงมาสะดวกเนี่ยก็สามารถนัดผมได้ทุกเมื่อเลยครับงั้น 4:00 ฮะไหนคุณบอกเวลาไหนก็ได้ไงวันนี้ผมไม่ว่างแต่คุณลมนัดผมมาวันนี้นะครับพอดีมันมีประชุมด่วนเข้ามาแล้วผมเหลือเวลาอีก5นาทีพูดจาหมาแบบนี้ได้ไงวะไม่เป็นไรครับงั้นเอาไว้คุยกันนะครับแล้วคุณลมสะดวกเป็นช่วงไหนล่ะครับผมจะได้มาพบใหม่นอกเวลางานก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเย็นนี้เลยก็ได้นะครับจะดีเหรอครับนอกเวลางานผมก็นอกเวลางานคุณเหมือนกันไม่เป็นไรเลยครับแค่คุณลงมาสะดวกเนี่ยก็สามารถนัดผมได้ทุกเมื่อเลยครับงั้น 4:00 ฮะไหนคุณบอกเวลาไหนก็ได้ไงสี่ทุ่มก็ได้ครับคุณลมสะดวกเป็นที่ไหนล่ะครับผมล้อเล่นนะคุณเหนือไม่ต้องมองหน้าผมมันอยากเอาไอ้นั่นฟาดผมขนาดนั้นก็ได้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ว่างงั้นเป็นพรุ่งนี้ผมก็ไม่ว่างเมื่อคืนผมก็ไม่ว่างแล้วผมต้องไปแล้วคุณสายลมครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเสียมารยาทนะครับคุณมีเวลาเหลือแค่3เดือนตอนนี้ตีงานหรือสถานที่จัดงานคุณก็ไม่มีแล้วสถานที่จัดงานที่คุณชอบหรือครอบครัวคุณชอบเนี่ยก็จะถูกจองเต็มไปหมดแล้วตอนนี้อยู่ว่าแต่งงานแต่งเลยครับที่จัดงานแต่งคุณก็ไม่มีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมขอเวลาคุณแค่ชั่วโมงเดียวไม่ดีครึ่งชั่วโมงครับคือสโลแกนของเราคือคุณฝันมาเราทำให้แต่นี่คุณเล่นไม่เสนอความฝันอะไรมาเลยอะแล้วผมจะทำให้คุณได้ไงล่ะครับขอโทษครับที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลเดี๋ยวเย็นนี้คุณไปกับผมแล้วกันแต่ตะกี้คุณบอกว่าคุณไม่ว่างนะครับธุระของผมอ่ะจะมีเพิ่มอีกคน2คนก็ไม่เป็นไรหรอกครับจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับงั้นเจอกันเย็นนี้นะครับเดี๋ยวครับคุณเหนือไม่ต้องเรียกผมว่าสายลมหรอกครับแค่ลมลมเฉยครับคุณลมงั้นเจอกันเย็นนี้นะครับครับใจหัวใจ